สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้ได้นำคลิปภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเหงาๆร้างๆแบบไม่มีผู้คนนะครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่เห็นว่ามีข่าวลือข่าวปล่อยมากมายนะครับว่ากลุ่มคนร้ายเขาจะไปทำร้ายประชาชนนะครับถ้าไม่ปิดร้านนะครับและท้ายที่สุดก็เป็นไปตามเกมที่เรียกว่ากลุ่มที่ป่วนสถานการณ์ต้องการนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเชิญแขกรับเชิญที่เป็นอดีตรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับพลตำรวจเอกสุนทรสายขวัญมาคุยเรื่องนี้นะครับจากประสบการณ์ที่ท่านทำงานมาในพื้นที่โดยตรงนะครับแล้วก็มาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของบุญเดือน10นะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็14จังหวัดภาคใต้นะครับพลตำรวจเอกสุนทรในฐานะที่เป็นนายกสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจะได้คุยเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับเผื่อเชิญชวนได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับเราไปเกาะติดสถานการณ์การระบายน้ำกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกันก่อนครับครับช่วงนี้นะครับผมอยู่กับคุณณรงค์สัพพะคุณากรนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่จากกองสารสนเทศระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับคุณณรงค์จิรสัพพะคุณากรนะครับสวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีครับคุณถนอมกับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับครับช่วงนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็พยากรณ์อากาศนะครับว่าจะมีพายุเข้ามานะครับในช่วงวันที่5วันที่6วันที่7ประมาณนี้นะครับตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมการรับมือความพร้อมเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับก่อนอื่นต้องให้ข้อมูลก่อนนะครับว่าพายุนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับครับพายุนี้ชื่อเจมี่นะครับเจมี่ครับเจมี่เนี่ยเป็นภาษามาเลเซียแปลว่ามดแปลว่ามดนะครับเส้นทางของพายุตอนนี้เขาอยู่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นิดนึงนะครับห่างจากประเทศเวียดนามสัก800กว่ากิโลเมตรครับจากการคาดการณ์ของต่างประเทศนะครับจากค่ายอเมริกานี่เราดูของ Joint Typhoon Warning Center เป็นองค์กรที่ติดตามการก่อตัวของพายุทั่วโลกนะครับอันที่สองที่เราติดตามอยู่ก็คือการคาดการณ์ของมหาวิทยาลัยลอนดอนเขาก็ทำการคาดการณ์เส้นทางพายุเหมือนกันว่าจะไปทิศทางไหนอย่างไรจะเข้าขึ้นแผ่นดินที่ไหนวันที่เท่าไหร่นะครับอันดับที่สามที่เราดูอยู่ก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะครับครับทั้งสามค่ายเนี่ยให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าเจมี่นะครับตอนนี้เป็นพายุโซนร้อนนะครับครับมีทิศทางที่จะเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคือพูดง่ายๆเข้าภูมิประเทศภูมิภาคบ้านเรานะครับจากการคาดการณ์จะขึ้นแผ่นดินที่เวียดนามในประมาณวันที่5ถึงวันที่6นะครับครับแล้วก็ศูนย์กลางพายุเนี่ยจะมาอยู่แถวๆตอนล่างของอีสานนะครับตอนล่างของอีสานประมาณวันที่7นะครับครับแต่อิทธิพลของพายุนะครับอิทธิพลของพายุตั้งแต่วันที่6เข้าถึงประเทศไทยแล้วก็อิทธิพลของพายุเนี่ยเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือการคาดการณ์ณปัจจุบันนะครับทั้ง3ค่ายเนี่ยเขาจะปรับปรุงการคาดการณ์เนี่ยทุก6ชั่วโมงซึ่งสำนักการระบายน้ำเราก็จะติดตามตลอดเวลานะครับว่ามันมีทิศทางมันจะเปลี่ยนไหมมันจะเข้ากรุงเทพไหมหรือว่ามันจะเงยหัวขึ้นไม่เข้าประเทศไทยอะไรเนี่ยนะครับทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเราจะติดตามตลอดเวลานะครับครับแล้วข้อมูลพวกนี้ประชาชนจะรู้ได้อย่างไรนะครับก็ผู้ชมทางบ้านนะครับประชาชนทุกคนสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยนะครับง่ายๆครับเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าสำนักการระบายน้ำนะครับแล้วท่านคลิกเข้ามาเว็บของเราเราจะมีเมนูนึงใหญ่ๆเกาะติดพายุเจมี่นะครับเกาะติดเป็นเมนูใหญ่ๆของเราเลยฮะท่านเปิดมาก็จะเห็นเลยท่านคลิกเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีภาพถ่ายดาวเทียมให้ดูณเวลาค่อนข้างปัจจุบันอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นภาพสดเรียลไทม์หรือเปล่าครับครับมันไม่ค่อยเดือดร้อนครับมันคือดาวเทียมของที่เราใช้ดูเขาจะอัปเดตหรือปรับปรุงข้อมูลทุกครึ่งชั่วโมงนะครับครับทุกครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาให้ดูเลยว่าตอนนี้พายุอยู่ที่ไหนละครับนะครับมันเดินทางมาถึงไหนละ
นะครับสามารถดูได้เราจะอัปเดตทุกครึ่งชั่วโมงงั้นพายุลูกนี้นี่ก็คือเป็นพายุโซนร้อนนะครับถ้าทันทีที่ขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็จะมีอิทธิพลต่อประเทศไทยนี่จะกลายเป็นดีเพรสชันหรือมันมีโอกาสพัฒนาเป็นพายุที่รุนแรงขึ้นกว่านี้ได้ไหมครับณปัจจุบันนี้ทั้ง3ค่ายนะครับทั้ง3ค่ายเนี่ยคาดการณ์เหมือนกันว่าถ้าเข้าสู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยจะเป็นพายุดีเพรสชันนะครับเป็นพายุดีเพรสชันครับอิทธิพลของดีเพรสชันจะทำให้ฝนตกหนักขนาดไหนครับก็ฝนตกหนักก็ค่อนข้างมากนะครับมันจะรุนแรงกว่าไอ้ร่องฝนย่อมบางคนประกาศต่ำนะครับจะแรงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากสถิติพายุที่เคยเข้าฮะเคยเข้าประเทศไทยเมื่อสัก3ปีเศษๆเนี่ยนะครับก็เข้ามาอย่างนี้ครับครับแต่แล้วมันก็มาตายแถวๆโคราชนะครับมันนครราชสีมาเข้ามาไม่ถึงกรุงเทพอิทธิพลโดยตรงนะครับไม่ถึงกรุงเทพนะครับจากประสบการณ์ที่เราเคยเจองั้นตัวที่เนี่ยเราก็ต้องเฝ้าดูมันว่ามันจะเข้าประเทศไทยไหมแต่การเข้าแน่นะครับถ้าเข้ามาแล้วประเทศไทยเนี่ย พายุมันจะไปที่ไหนยังไงบ้างนะครับครับอย่างที่ผมเรียนครับในเว็บไซต์ที่เราของสำนักระบายน้ำที่เกาะติดพายุตัวเนี้ยเราจะติดตามตลอดเวลาแล้วเราจะมีภาพให้ดูตลอดเวลาจากภาพเรดาร์นะครับว่าถ้าเข้าประเทศไทยแล้วส่วนหน้าของพายุเนี่ยตอนนี้เดินทางไปถึงไหนละครับนะครับถึงจังหวัดไหนละเป็นฝนชนิดไหนนะครับประชาชนสามารถดูได้นะครับขณะนี้เคลื่อนตัวด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับตัวเลขปัจจุบันผมดูเมื่อเช้านี้จำไม่ได้แล้วครับต้องประธานโทษคุณดนองกับท่านผู้ชมเลยครับครับแต่จากการคาดการณ์ที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามวันที่5ต่อวันที่6แน่นอนนะครับครับครับและหลังจากนั้นก็อาจจะมีผลอิทธิพลต่อประเทศไทยครับอิทธิพลจากการคาดการณ์เนี่ยถึงกรุงเทพแน่นะครับถึงกรุงเทพแน่แล้วถามว่ากทม.เราทำอะไรบ้างนะครับครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้บริหารกรุงเทพของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับรวมถึงท่านปลัดคนใหม่ด้วยก็ได้เรียกประชุมผู้อำนวยการเขตทั้งหมดทั้ง50เขตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมไปเมื่อเช้านี่เองครับครับครับท่านกำชับกำชาเลยว่าหน่วยทุกหน่วยของกทม.ไม่ว่าจะของสำนักงานเขตของทุกสำนักเนี่ยนะครับจะต้องประจำจุดนี่หมายถึงจุดอ่อนน้ำท่วมที่เกิดบ่อยๆนะครับท่านสั่งการเลยว่าไม่ต้องคอยให้น้ำท่วมแล้วเข้าไปนะครับให้เข้าไปคอยเลยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆยังไงเนี่ยเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำต่างๆทุกอย่างพร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับตอนนี้เรารีบพร่องน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังช่วยเหลือจังหวัดข้างๆนะครับช่วยเหลือจังหวัดปทุมธานีช่วยเหลือจังหวัดนนทบุรีที่เปิดน้ำผ่านเมืองนะครับเปิดน้ำผ่านเมืองกรุงเทพเรานี่แหละเปิดน้ำเข้ามาไม่ว่าจะทางคลอง2คลองประเวศบุรีรวมคลองแสนแสบที่ช่วยทางด้านนอกของเราอ่ะนะครับครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ข้างนอกนี่ค่อนข้างจะปิ่มๆนะครับระดับน้ำปิ่มๆคลองเราก็ต้องช่วยผ่อนเข้ามาแต่เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆพร่องแล้วครับเราต้องค่อยๆพร่องนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือว่ากทม.พร้อมแล้วผู้ว่าสั่งการประชุมเตรียมการเรียบร้อยเลยครับนะครับครับแต่ประชาชนจะเป็นห่วงทำไมน้ำในคลองในสูงยังสูงอยู่ครับก็เพราะว่าตอนนี้เรายังช่วยจังหวัดข้างนอกอยู่แต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆหลีลงนะครับ อย่างประตูคลอง2เราเปิด40เซนติเมตรครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องค่อยๆหลีลงเราต้องเอาเมืองหลวงไว้ก่อนนะครับพูดง่ายๆไม่ใช่เราเห็นแก่ตัวนะครับครับไม่ใช่กทม.เห็นแก่ตัวนะครับคือต้องเรียนคุณถนอมกับท่านผู้ชมที่ทางบ้านอย่างนี้ครับทุกจังหวัดมีระบบป้องกันน้ำท่วมของตนเองมีแผนป้องกันน้ำท่วมของตนเองหมดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนนะครับแผนของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับจะไม่มีการเลยว่าจะปล่อยน้ำจากจังหวัดหนึ่งไปท่วมอีกจังหวัดหนึ่งเราจะไม่ทำอย่างนั้นครับครับแต่ตอนนี้เราจำเป็นต้องช่วยเขานะครับช่วยกันเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะครับแบ่งน้ำเข้ามาครับครับกทม.ไม่ได้ว่าใจกิจใจดำครับช่วยเราก็ผ่อนน้ำเข้ามาแต่ว่าถ้าจะมีสถานการณ์ในบ้านเราต้องขอหลีละนะครับเราต้องเอาบ้านเราไว้ก่อนละอันนี้ต้องขอความเห็นใจจังหวัดปริมณฑลด้วยนะครับครับแต่ถ้าสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยเมื่อไหร่เราก็จะเปิดเข้ามาครับเราก็ช่วยครับไม่ใช่เราจะจิตใจดำอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็ขอทำความเข้าใจก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนกับคุณถนนไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกระดับชั้นเกาะติดสถานการณ์พายุอันนี้อย่างใกล้ชิดนะครับครับท่านผู้ว่าโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรท่านประกาศในที่ประชุมเมื่อกี้นี้เลยครับว่าวันที่6วันที่7เนี่ยท่านจะประจำอยู่ที่สำนักการระบายน้ำเลยนะครับท่านจะไปนั่งเฝ้าอยู่2วัน1คืนที่จะไปเฝ้าอยู่เลยว่าพายุมันไปยังไง
มีอะไรท่านจะได้สั่งการแบบทันทีทันใดได้เลยสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณอรงค์ครับครับยินดีครับคุณถนอมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเราจะได้มีการเกาะติดสถานการณ์กันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบแล้วก็เตรียมการรับมือนะครับนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการแล้วนะครับพี่น้องประชาชนเองก็ต้องรู้นะครับเมื่อรู้แล้วจะต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับกลับมาที่ห้องส่งกันต่อนะครับผมอยู่กับพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับอดีตรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจนะฮะเมื่อกี้ท่านเห็นภาพที่ปัตตานีนะครับที่สายบุรีหลังจากที่เหมือนกับโดนระเบิดทั้งเมืองตอนนั้นนะแล้วร้านค้าก็มีคำล่ำลือว่าใครเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะโดนอีกท่านรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่คนที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตรงนั้นมาก่อนครับก็อยากจะกลับเรียนท่านพี่น้องผู้ชมผู้ฟังทั้งบ้านนะครับว่าเป็นปัญหาเป็นวิธีการใหม่ของฝ่ายตรงข้ามที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสามจังหวัดภาคใต้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยก็เป็นเรื่องวิถีทางของเขาครับอันนี้เราคือเขามีแนวความคิดอะไรที่มันทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายก็ได้เขาพยายามทำแล้วก็จะเรียนรู้ทุกทางที่จะอาจจะมีแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องทางเราทางพี่น้องประชาชนทุกคนที่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้เพราะฉะทางฝ่ายด้านต้องพี่จองผู้ที่จะชี้แจงและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้ก็คือผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นพี่น้องมุสลิมตรงนั้นปกติทุกวันศุกร์นี่เขาพี่น้องมุสลิมเขาก็จะมีปฏิบัติศาสนกิจทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์พวกไอ้ปฏิศนาวันศุกร์เป็นวันที่ว่าเต็มที่นะครับครับปกติเขาปฏิบัติทุกวันเหมือนกันแต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องปิดร้านรวงอะไรต่างๆมันปรากฏไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับมันก็ดำเนินการมาตามปกติอยู่ตลอดเวลาก็ทำแบบนี้เพราะการทำมาหากินก็สร้างความให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้ไม่สามารถได้เกิดความคุ้มครองอะไรได้ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็พี่น้องมุสลิมทั้งพี่น้องมุสลิมทั้งพี่น้องไทยอ่ะวันตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับทางผู้นำศาสนาทางผู้รู้หรือทางส่วนใหญ่ให้ประชาชนเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะครับแต่คนกลุ่มนี้เขาก็ดำเนินการต่อเนื่องพยายามสู้อะไรก็ได้แม้แต่ระมุงระเบิดยิงถูกพี่น้องมุสลิมตายอะไรตายนะคนไทยเขาไม่ต้องห่วงแล้วเพราะเขาอาจจะเป็นเป้าเขาแต่พี่น้องมุสลิมตายแล้วก็ตายบางทีแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็ผู้ใหญ่บ้านถูกยิงต่อหน้าเมียต่อหน้าลูกค้าในร้านที่เปิดเป็นร้านอาหารก็ถูกยิงตายก่อนหน้านี้เมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อ2วันเนี่ยก็คุณครูคมสันซึ่งเป็นครูจากจังหวัดราชบุรีไปสอนหนังสือที่รีสอร์ทนราธิวาสใช่ไหมฮะก็ถูกยิงตายเป็นศพที่151 152อ่ะครับก็น่าห่วงใยครับคือเป็นห่วงว่าคุณครูหรือประชาชนที่ไม่รู้อีหน่วยเดียเนี่ยเสียชีวิตตรงนี้เราน่าห่วงใยส่วนทหารหรือตำรวจนั้นเป็นหน้าที่ครับที่ว่าเอาละฝ่ายตรงข้ามอะไรผู้ไม่หวังดีอะไรมีการรบกันอะไรกันก็เป็นเรื่องปกติท่านเป็นตำรวจมานานรับราชการจนกระทั่งเกษียณอายุราชการอยู่พื้นที่ภาคใต้มากี่ปีผมไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี25132513ครับเป็นผู้หมวดที่โรงเรียนยะลาครับแล้วก็เห็นการปะทะต่อสู้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยนั้นก็มีท่านธีรวุฒิบุญสิงห์ภูมิหัวหน้านพ.จังหวัดปัตตานีครับท่านพลตรีบุญเพ็ญเป็นบุญหัวหน้านพ.ยะลาผมอยู่โรงเรียนก็เห็นเนี่ยไปเยี่ยมศพตำรวจไปเยี่ยมตำรวจตายไปเยี่ยมประชาชนมีทุกวันผมไม่เป็นปัญหาอะไรตอนนั้นก็มาศึกษาดูสนใจครับก็เลยบอกเราจะแก้ปัญหาอะไรได้ตรงนี้ก็เลยเป็นสมัครหัวหน้านพ.จังหวัดนราธิวาสเป็นหัวหน้าหน่วยคุมหน่วยกำลังซึ่งปฏิบัติการต่อกลุ่มเหล่านี้โดยเฉพาะครับคือผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าความคิดตรงนี้มีมานานแล้วกลุ่ม BNPP กลุ่มปูโลกลุ่ม BRN เนี่ยมีมานานแล้วเขาก็มีการดำเนินการแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่พร้อมอาวุธไม่พร้อมคนไม่พร้อมอุดมการณ์มีแผนที่พิมพ์มาเรียบร้อยแบ่งแยกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีกระบวนการจัดรูปแบบแต่ว่าอุดมการณ์ตรงนั้นคือเรียกค่าไทยจากพี่น้องคนไทยเจ้าสวนยางบ้างร้านค้าบ้างเรียกค่าไทยจับคนเรียกค่าไทยแล้วก็ปิดสวนยางเรียกค่าคุ้มครองปิดกิจการเหมืองแย่โรงยางโรงงานเรียกค่าคุ้มครองนั่นคือยุคนั้นใช่ไหมยุคนั้นเอาเงินไปไหนครับเป็นเรื่องของอาชญากรรมหรือว่ามาทำธุรกมาทำแบบเชิงอาชญากรรมและแนวความคิด2อย่างผสมกันคือไม่เขาเรียกว่าไม่ชัดเจนมันปัจจุบันเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นความไม่แข็งแรงความไม่เนี่ยแล้วก็อยู่บนป่าบนเขา
เรายกกำลังได้จากสายข่าวได้จากพี่น้องมุสลิมแหละว่าเออข่าวอยู่ตรงนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้เราก็ไปปะทะโจมตียิงกันตายล้มตายกันไปก็ปะทะสู้รบก็อยู่กันในป่าในเขาหมดในป่าในเขาหรือแหล่งที่ซ่องสุมครับซึ่งมันชัดเจนตรงนั้นเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ทราบว่าคนเหล่านั้นคือเป็นโจรเป็นอะไรจริงแต่ก็ญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่พอใจก็ส่วนหนึ่งครับแต่รูปแบบในปัจจุบันมันคนละเรื่องปัจจุบันนี้มันไม่มีเรียกค่าไถ่ไม่มีเรียกค่าคุ้มครองยิงลูกเดียวปรากฏตัวก็ไม่ค่อยไม่ปรากฏตัวฐานที่มันอยู่ไหนก็ไม่มีก็ประชาชนทั่วไปแหละทุกคนเป็นได้ที่เกี่ยวข้องที่เป็น RGK ซึ่งมีอยู่ทั่วทั้ง3จังหวัดมีทุกอำเภอมีทุกตำบลมีกิจกรรมก็ไปทำงานปกติอะไรปกติถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็ว่าไปก็ว่าไปนั่นคือปัญหาว่ามันอยู่ที่ใจผมก็อยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าความคิดตรงนี้เรื่องความคิดอยากแบ่งแยกดินแดนนี่ต้องฟันธงกันแน่นอนก็ต้องการกลุ่มนี้ต้องการยังมีแน่ๆเพราะยกประวัติศาสตร์เรื่องก่อมาเขียงว่าเรายึดครองบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับซึ่งวันนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องทำความเข้าใจพี่น้องส่วนใหญ่ว่าทำอย่างไรปัจจุบันให้เราอยู่กันได้อย่างสันติสุขและสงบสุขครับภายใต้รัฐธรรมนูญไทยภายใต้พระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ท่านก็ดูแลอย่างดีทำทุกอย่างแต่ว่าความคิดคนเราเนี่ยมันเลิกไม่ได้ตรงนี้ความคิดที่จะแบ่งแยกดินแดนนี่มันเป็นความคิดที่ผมคิดว่ามันต้องทำความเข้าใจครับแล้วก็ประกอบกับภายนอกต่างประเทศเหตุการณ์ในต่างประเทศบางคนก็อาจจะไปสู้รบมาจากต่างประเทศบางคนก็เห็นความแบ่งแยกความวุ่นวายอยู่เนี่ยก็อยากเอ๊ะบ้านเราอยากจะแบ่งแยกเราต้องตัดใจตรงนี้ให้ได้อุดมการณ์ยังมีแน่นอนความตั้งใจตรงนี้นะและที่สำคัญที่สุดคือมันอยู่ที่การแนะนำการสั่งสมการชี้นำตรงนี้ในโรงเรียนต่างๆนี่เราผมไม่อยากจะกล่าวถึงโรงเรียนสถานการศึกษาหรือว่าเอาสถานศึกษาแล้วผมจะไปเอ่ยว่าอะไรนะจะมีการสอนการอะไรหรือไม่มันอาจจะมีกลุ่มที่มีการสอนอยู่เพราะเวลามีพระท่าตายอะไรตายเนี่ยก็มีกลุ่มนักเรียนตายที่10คน20คนครับแต่เราไม่พูดถึงประธานศึกษาหรอกจะให้คําแนะนําอย่างนั้นแต่มีกลุ่มที่ให้คําแนะนํามีครับตรงนี้ต้องยอมรับกันครับและทําความเข้าใจยังไงให้คนกลุ่มนั้นเข้าใจว่าที่จะอยู่กันสันติสุขจะทําอย่างไรทําไมก่อนไม่มีนะรบตากันแต่เดี๋ยวนี้ผมบอกแล้วว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเมื่อก่อนรบในป่าเดี๋ยวนี้รบในเมืองรบกันในเมืองรบกันตรงนี้ครับตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลก็พยายามทำทุกทางนะไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่เราก็ใช้กำลังฐานในพื้นที่กำลังฝ่ายจังหวัดกำลังฝ่ายตำรวจกำลังฝ่ายปกครองที่ดำเนินการอยู่ตรงนั้นถ้าผมมองในฐานะที่เป็นคนนอกมีความรู้สึกว่ากำลังที่ปฏิบัติอยู่ตรงนั้นจะเป็นฝ่ายทหารพลเรือนหรือฝ่ายปกครองนะครับก็สู้กันมาเต็มที่ละบางทีอาจจะเหนื่อยจะล้าด้วยวันเวลาที่มันต่อเนื่องยาวนานกันมานะครับทุกวี่ทุกวันนะครับในช่วงปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่จากกองทัพภาคอื่นๆโดยเฉพาะทหารใช่ไหมครับเข้าไปอยู่ในตรงนั้นออกจากนอกพื้นที่เข้าไป อดีตเป็นกำลังในพื้นที่ กับปัจจุบันที่เป็นกำลังนอกพื้นที่เข้าไปเสริมตรงนั้นเนี่ย เป็นยังไงนะคือผมอยากจะเรียนผมคิดว่ากองทัพนี่ใช้กำลังมาก ลำพังกองทัพภาคสี่คงไม่พอแล้วไม่พอต้องใช้กำลังภาคอื่นเข้าไปครับแต่นี้ก็มีแนวคิดว่าทำไงจะสร้างแต่มันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันใช่ไหมพอคนนอกพื้นที่เข้ามาแน่นอนเพราะว่าพี่น้องเพื่อนทหารที่มาจากสกลนครขอนแก่นนี่ผมไปเจอยืนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกับหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ฟังก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องสวนนู้นทางก็ไม่รู้เรื่องก็น่าสงสารครับเราบอกเอ๊ะทำยังไงที่ก็ควรจะสร้างคนในพื้นที่ผมคิดว่ากองทัพก็กำลังดำเนินการหาไอ้คนกลับเปลี่ยนเข้าไปหาคนเข้าไปแต่ว่ากำลังพลที่เสริมขึ้นมาเนี่ยคนออกไปอยู่3เดือน6เดือนพอจะใกล้ชิดประชาชนก็ไปมันไม่ได้ใจครับความเชื่อใจความศรัทธาความเป็นพรรคเป็นพวกไม่ใช่สร้างวันสองวันสามวันที่วันแต่เป็นเรื่องข้อจำกัดของกำลังทหารที่เหนื่อยล้าที่ต้องวนเวียนครับเป็นปัญหาที่ต้องคิดว่าทำอย่างไรต้องคิดมากๆว่าทำไมสร้างคนในพื้นที่ดูแลในพื้นที่กันได้ให้อยู่แบบคลุกคลีตีมงอยู่กับปัญหาตรงนั้นให้จนกระทั่งสถานการณ์มันดีขึ้นคือก็ต้องคิดว่าเขานะอยู่ตรงนั้นตัวตายแล้วคุณขึ้นใหม่ตายเขาอยู่กันจนตายไปข้างหนึ่งเราโดดออกบางแห่งก็เข้าไปเขาได้อยู่ตลอดเลยอยู่จนกระทั่งตายเลยเกิดที่นั่นโตที่นั่นตายที่นั่นสู้ตรงนั้นแต่ของเรานี่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกมันไม่ต่อเนื่องเกษียณอายุก็ออกไปไม่เกษียณก็ถูกโยกถูกย้ายว่าไปสองปีก็ไปเอาความดีความชอบก็มีสองปีก็ออกมาครับไม่ต่อเนื่องแต่ว่าถามว่าเอ๊ะทำได้ต่อเนื่องได้ไหมมันต้องสร้างคนในพื้นที่ให้ต่อเนื่องเราอาจจะเอาคนพวกว่าจะไปอยู่ตลอด10 ปี 10 ปีคงไม่ได้แน่นอนแต่ว่าทำไงคนตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าให้มันอยู่ตรงนั้นหรือตำรวจก็แต่ผู้หมวดรองผู้กับผู้กับผู้การรองผู้การอยู่ตรงนั้นแหละ
คือชีวิตเขาต้องอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยก็ถ้าสมมุติจากผู้หมวดไปถึงผู้การนี่ก็เกือบ30แล้วนะโอ้ยเขาต้องรู้จักคนอยู่ไม่รู้จักใครเป็นไปไม่ได้ถ้าคนรู้จักคนแล้วแก้ออกอันนี้ไม่ได้ประโยชน์ครับใครรู้จักคนมีพี่น้องและโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเมื่อก่อนก็เรียนรัฐบวชก็มีพี่น้องมุสลิมมาเรียนแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นผู้กับผู้การก็หลายท่านครับคนเหล่านี้ส่งเสริมให้เขาต้องสร้างคนตำรวจก็ต้องเอาพี่น้องมุสลิมมาเป็นพี่น้องไทยอยู่ในพื้นที่มาเป็นเขาไม่ไว้ใจได้ไหมบางทีคนในพื้นที่เดี๋ยวเอาคนมุสลิมในพื้นที่เข้ามาเดี๋ยวไม่รู้มาเป็นไส้ศึกหรือเปล่าไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็อันนี้พูดอย่างเงี้ยผมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับผมก็ไม่อยากจะพูดถ้าเราไม่มีความไว้ใจกันเลยเนี่ยคุณจะไปทำอะไรความระแวงเป็นปัญหาที่สุดที่อยู่ในเนี้ยที่ผ่านมาระแวงทุกคนไม่ได้เขาเป็นคนส่วนใหญ่ต้องให้เขาครับว่าแต่เราคิดว่าเราไม่มีคนเพราะว่าพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยยังรักความสงบยังเข้าใจครับไอ้ที่ว่ากดขี่ทารุณราชการสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องมุสลิมเขาต้องการแยกมันไม่ใช่ไอ้กดขี่ทารุณนั้นมันมีทั่วประเทศเลยครับครับไอ้ตำรวจนี่ไถทหารนี่หรือทำไม่ดีหรือว่าฝ่ายปกครองไม่ใช่เฉพาะมันทั่วประเทศทุกจังหวัดแล้วก็มีทั้งนั้นคนไม่ดีคนพวกนี้สปต.ต้องดูแลเอาออกให้หมดครับไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเหลือน้อยมากเหลือแต่มีตอนนี้ก็ปัญหาที่คือปัญหาความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับการประทะการต่อสู้การจับกุมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทหารต้องทำอย่างท่านเองอยู่ในพื้นที่นั้นมานานตั้งแต่เริ่มต้นเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับเป็นผู้หมวดว่างั้นเถอะนะครับจนกระทั่งเกษียณอายุราชการมาวันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าท่านเองก็ยังมีพรรคพวกที่ทำงานในพื้นที่เคยสู้รบเคยต่อสู้เคยทำงานด้วยกันมาแก้ปัญหาพอเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยพ้นแล้วพ้นเลยหรือเปล่าครับหรือว่ากับสิ่งที่แน่นอนที่สุดความเป็นคนปักใต้คนหนึ่งคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นห่วงต่อสถานการณ์มีโอกาสมีเวลาผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปัจจุบันจะเป็นแม่ทัพภาค4ก็ดีนะครับผู้บัญชาการภาค9ก็ดีนะครับมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเสนอแนะอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับคือผมพอออกไปก็ได้เป็นสว.กรุงเทพนะครับจากพี่น้องประชาชนที่เลือกกันมาเนี่ยแล้วก็ถูกปฏิวัติไปแล้วก็เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับแล้วก็ได้เป็นสว.สรรหาอยู่3ปีเสร็จก็ได้เป็นกรรมการประธานกรรมการแก้ไขปัญหาวิถีชีวิตภาคใต้เนี่ยครับอยู่3ปีซึ่งเราก็ลงไปตลอดด้วยใจเป็นห่วงลงหลอดไปพบทุกฝ่ายทหารตำรวจพื้นที่ประชาชนในทุกฝ่ายคือเราอยากว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็คณะอนุกรรมการต่างๆก็คิดว่าเรามีข้อเสนอไปยังรัฐบาลตอนนั้นท่านอภิสิทธิ์ก็มีไปพบไปพูดคุยรัฐบาลก็รับไปหลายเรื่องเพราะบางเรื่องนี่มันเราอาจจะพูดรูปกว้างๆว่าต้องเกิดความเป็นธรรมเป็นธรรมคืออะไรครับเราต้องทำให้คนในพื้นตรงนั้นเขาให้ใจว่าเป็นธรรมคืออะไรคือถ้าฝ่ายตรงข้ามพูดก็ว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเลยพูดเจาะให้ชัดเจนเคลียร์ตรงนั้นให้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าท่านอดุลแสงนิ่งแก้วเนี่ยก็ได้พบกันอยู่ประจำก็ได้พูดได้คุยก็แลกเปลี่ยนความเห็นท่านไปทับก็พบบ้างในบางครั้งที่มีคณะกรรมการไปก็ท่านวิสุทธิ์สิงห์ขจรวรกุลก็ปรับทุกประการเคยเป็นผอ.สวท.เก่าครับนะครับผมก็เคยเป็นรองผอ.สวท.ก็มีคุณเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบ้านผมที่รีสอร์ทนะผมมีภรรยาที่เป็นรีสอร์ทจังหวัดราชบุรีฟังแล้วก็เหนื่อยเลยนะเดือดสอนเมื่อก่อนนี้ใหม่ๆก็อยากเรียนว่าเราใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันการรบซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต้องการเมืองทำงานคือเข้าใจเข้าถึงที่แจ้งประชาชนเข้าใจเฉพาะโจรผู้ร้ายว่ากันไปที่แจ้งก็เห็นนี่คือโจรนี่คือผู้ร้ายครับนะครับแต่คนกลุ่มนี้เขาอาจจะมีความรู้เขาไม่ใช่ผู้ร้ายถ้าวันนี้โยเรียกไอ้โจรอันนี้ไม่ได้เราต้องเรียกว่าผู้มีความคิดที่แตกต่างกันดีกว่าครับเพราะเรื่องมันละเอียดอ่อนที่จะใช้คำใดคำหนึ่งใช่ไหมฮะสุดท้ายท่านครับต่อประเด็นนี้นะครับว่าถ้าท่านมีโอกาสหรืออยากเสนอเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ตรงนี้มันดีขึ้นได้เนี่ยท่านคิดว่าแนวทางที่ท่านอยากเห็นคืออะไรผมคิดว่าก่อนอื่นนะครับความเข้าใจของหน่วยงานเราไม่ว่าทางสมชทางทหารทางความมั่นคงทางสปต.เนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวเอกภาพต้องเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวคือคุยกันรู้เรื่องนะอะไรที่มันบอกคือผมเห็นใจนะครับทหารในตายทุกวันแต่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็รุมตำหนินะผมแค่ผมไม่ด่าผมรุมตำหนิทหารเขาตายทุกวันอะไรทุกวันแล้วแต่ว่ามีความไม่เข้าใจหรือมองในแง่ทหารหนึ่งประโยชน์มากมีงบประมาณมากแล้วอยากได้อำนาจซึ่งตรงนี้ทำไมหัวคุยกันไม่ได้ทุกคนมองเป้าหมายเดียวกันคือทำไมตรงนั้นเกิดความสงบสุขให้พี่น้องประชาชนเข้าใจความเข้าใจสำคัญที่สุดครับทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแล้วให้เกิดสงบสุขการเบียดแบนในการแก้ไม่มีเขานำว่าเดี๋ยวเอาความเป็นธรรมตอนนี้ท่านทวีสอดส่องเข้าไปในเรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรมอะไรไม่ยุติธรรมโอเคดีครับแต่ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรให้เกิดความเข้าใจตรงนี้เราพวกเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ไปในแนวทางเดียวกันความคิดความรู้เรื่องจะแก้ที่มีปัญหาแล้วที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องมุสลิมผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนแล้วก็โต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามต้องมาคุยกันในรู้เรื่องตรงนี้ครับเราเอาคนพันคนหมื่นคนจากต่างจังหวัดไปเนี่ยสร้างคนในพื้นที่ขึ้นมาคนในพื้นที่ที่เขาเข้าใจสถานการณ์ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีหลายแห่งในที่เขาไม่ชอบเรื่องวันนี้ต้องสร้างให้เขาแข็งแรงเขาแข็งแรงจะมีคนมาครับดีกว่าเอาคนอีสานมา2เดือนไป3เดือนไปไม่เกิดประโยชน์คนเหล่านี้เขาเองถ้าเขาถูกยิงตายเหมือนที่พี่น้องมุสลิมที่ตายไปพี่น้องญาติเขาก็ไม่พอใจว่าคุณมายิงทำไมคุณมีความรู้อยู่บนศพถูกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคนพวกนี้ให้มากขึ้นตำรวจทหารก็เอาคนพวกนี้มาเป็นทุกตำบลหมู่บ้านจะต้องเอาถ้าเราไม่มีคนว่าเป็นพวกเราเลยนี่ผมว่าเลิกไม่ได้วันนี้จะคิดว่าจะเอากำลังจากตรงไหนก็ได้ไปใส่ไว้ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าให้มีกำลังมากที่สุดไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่รู้จักพื้นที่ไม่รู้จักคนมันคุมไม่ได้ทั้งหมดหรอกคุมได้จุดหนึ่งครับแล้วการไปปฏิบัติหน้าที่แต่วันลบคุ้มครองครูคุ้มครองนี่เป็นเป้าแล้วนะเขาตรงไหนก็ได้ออกจากฐานแล้ว1กิโลกิโลแรกไม่ทำไปกิโล2กิโล3ตูมได้ตลอดถามว่าพี่น้องมุสลิมเอ้ยบางคนพี่น้องเราไทยพูดว่าเอ้ยเป็นกันหมดเลยไม่ใช่นะเขาไม่กล้าพูดเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบการตายอย่างนี้จากกลุ่มที่ไม่หวังดีตรงนี้เป็นห่วงมากไหมนะห่วงมากเพราะว่าบ้านผมดินสอเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องคนไทยก็ออกมาตั้ง 50% แล้วครับก็ยิงอยู่ยังไงนอกจากอยู่ที่อยู่เดี๋ยวนี้คือพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านตำบลจนๆที่ไม่รู้จะไปไหนมี10ไร่5ไร่ไปตัดยางก็ถูกยิงถ้ายิงทุกวันไม่ไหวแต่คนที่พอมีเงินมีทองก็มาถูกยิงก็โดนระเบิดในสวนในสวนยางเพราะคนที่มีตังค์อะไรแล้วก็มาขายหาดใหญ่เนี่ยมาอยู่เต็มกรุงเทพนะครับชมรมฤาษีชมรมปาเดชมรมตากใบชมรมยะลาชมรมนราชมรมปัตตานีเต็มไปหมดกรุงเทพสังสรรค์กันแต่ละปีเนี่ยผมไปปรับทุกภูมิเม็ดกันอยู่ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมฝากตรงนี้ว่าต้องอาศัยพี่น้องทั้งไงก็ทั้งให้พี่น้องมุสลิมตรงนั้นช่วยเขาช่วยเขาเข้าใจต้องสร้างให้เขาเข้าใจเราไว้ได้ครับเอาละครับในบทบาทของการเป็นข้าราชการท่านอาจจะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าในบทบาทของนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์น่าจะยังมีบทบาทอยู่นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดตรงนั้นด้วยนะครับเราพักกันตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับท่านจะเล่าเรื่องของการชิงเปรตศาสตร์เดือน10บุญเดือน10สมาคมจัดงานครับงานใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เต็มที่ใหญ่เต็มที่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงหน้าครับ